เอิญซื้อปลาทอฟฟี่มาฝากพี่หมอค่ะพี่หมอไม่ชอบกินบานอฟฟี่แล้วหรอคะไม่ชอบกินมา2 ปีแล้วค่ะเชิญออกไปได้แล้วค่ะเอิญดูนะคะว่าพี่หมอไม่อยากเจอหน้าเอิญแล้วแต่เอิญยังอยากเจอหน้าพี่หมอทุกวันเลยนะคะนั่นเป็นปัญหาของเธอส่วนปัญหาของฉันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เธอออกไปจากชีวิตฉันสักทีไม่ค่ะเอิญจะไม่ออกฉันมีคนที่ฉันรักแล้วและอีกไม่นานฉันก็จะแต่งงานกับเขาคนที่พี่หมอพูดถึงนี่ใช่คุณหมอวิษณุหรือเปล่าคะเธอรู้ได้ไงพอดีวันก่อนเอิญดูทีวีนะคะแล้วก็เห็นสัมภาษณ์ของคุณหมอวิษณุแต่เท่าที่เอิญได้ยินมาเนี่ยพี่หมอไม่ได้ชอบเขาไม่ใช่เหรอคะเขายังหาทางจีบพี่หมออยู่เลยนี่จะให้ฉันจูบโชว์ไหมล่ะเธอถึงจะเชื่อเอาสิคะเอิญก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่หมอจูบผู้ชายได้ไหมสงสัยจะได้มากกว่าจุกแล้วแหละสวัสดีค่ะพี่หนูกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะอะไรนะคะจะมาหาระดาเหรอคะได้สิคะรีบมาเลยนะคะระดาคิดถึงอาจารย์คะเมื่อกี้น้องเปิ้ลบอกว่ามีคนไข้กำลังช็อกอยู่ที่วอร์ด ER ค่ะคนไข้ที่ว่าเนี่ยคือน้องเอิญ ชนิธาดาค่ะพี่หมอเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเอิญดีใจจังที่ตื่นมาแล้วเจอพี่หมอเป็นคนแรกมันใช่เรื่องน่าดีใจไหมทำอะไรโง่ๆอยากตายนักเหนื่อยฮะพี่หมอคะพี่หมอกำลังเข้าใจเอิญผิดนะคะเข้าใจผิดยังไงคะรู้ว่าตัวเองแพ้กล้วยหอมแต่ก็ยังกินนี่ไม่ได้ว่าอยากตายเรียกว่าอะไรเอิญก็แค่อยากรู้ว่าพี่หมอจะเป็นห่วงเอิญบ้างไหม ยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งเห็นแก่ตัวรู้ไหมว่าห้องฉุกเฉินเขามีไว้ให้ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีคนป่วยมากมายที่ต้องการคุณหมอคุณพยาบาลมาดูแลแต่เธอกลับทำร้ายตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจเนี่ยนะหัดนึกถึงใจคนอื่นบ้างไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองใช่ค่ะเอิญเห็นแก่ตัวแต่ที่ทำไปเพราะเอิญกลัวเสียพี่หมอให้คุณหมอวิษณุฟังนะเอิญเธอเสียฉันไปนานแล้วค่ะใจที่เจ็บวันนั้นก็ยังไม่ไหวเลยทำเธอให้เสียใจทั้งที่ก็ทนฝืนมองเธอที่มีน้ำตาโอ้เกลียดที่รู้ก็ยังจะทำตอกย้ำให้เธอช้ำทุกทีดื้อชอบทำให้เป็นห่วงเรื่อยสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักของพวกเรานะคะหลิงออมกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากจะโหลดให้ตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยก็ได้นะแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับทำถึงไม่ไหวมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ